สวัสดีค่ะจะพามาทำเมนูไก่ป๊อบเขย่าเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมและขั้นตอนในการทำได้เลยค่ะในขั้นตอนแรกเลยนะคะเราก็มาเตรียมไก่ค่ะวันนี้เราใช้ส่วนสันในไก่นะคะประมาณ400กรัมค่ะหั่นเป็นชิ้นสี่เหลี่ยมประมาณนี้ค่ะจากนั้นนำไก่มาปรุงรสชาติค่ะผงปรุงรส1ช้อนชาค่ะน้ำตาลทราย1ช้อนชาค่ะพริกไทยป่น1ส่วน2ช้อนชาค่ะซีอิ๊วขาว1ช้อนชาค่ะซอสหอยนางรม1ช้อนโต๊ะค่ะจากนั้นคลุกเคล้าส่วนผสมให้เข้ากันดีเลยค่ะพอเราคลุกเคล้าส่วนผสมจนเข้ากันดีแล้วนะคะเราจะพักไว้ประมาณ1ชั่วโมงค่ะไก่ที่เราพักไว้ก็ครบเวลาแล้วค่ะจากนั้นนำมาคลุกเคล้าส่วนผสมให้เข้ากันอีกรอบนะคะให้ส่วนผสมเข้ากันดีเลยค่ะได้แบบนี้เลยค่ะจากนั้นมาเตรียมแป้งทอดกรอบค่ะเราจะแบ่งเป็น2ส่วนด้วยกันค่ะอีกส่วนนะคะไว้คลุกค่ะอีกส่วนเราจะผสมกับน้ำเย็นนะคะแล้วก็จะมีเกล็ดขนมปังค่ะแป้งทอดกรอบนะคะ1ส่วน2ถ้วยตวงค่ะน้ำเย็นจัด100 ml ค่ะใส่ลงไปเลยค่ะแล้วคนส่วนผสมให้เข้ากันดีเลยค่ะจนส่วนผสมละลายดีเลยค่ะประมาณนี้นะคะนำไก่ที่เราหมักไว้นะคะมาชุบกับแป้งที่เราผสมไว้ค่ะจากนั้นนำไปคลุกกับแป้งทอดกรอบค่ะคลุกให้ทั่วๆนะคะจากนั้นนำมาชุบกับแป้งที่เราผสมไว้นะคะทำกลับไปกลับมาประมาณ2รอบค่ะพอครบ2รอบแล้วนะคะเราก็นำมาคลุกนะคะกับเกล็ดขนมปังที่เราเตรียมไว้ค่ะคลุกให้ทั่วๆเลยนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วได้ประมาณนี้เลยค่ะนำไปเรียงใส่จานไว้เลยค่ะทำแบบนี้จนกว่าจะหมดนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะนำไปทอดได้เลยค่ะเราจะทอดด้วยไฟกลางนะคะทอดไปเรื่อยๆค่ะในระหว่างที่ทอดนะคะแล้วก็หมั่นกลับด้วยนะคะเดี๋ยวจะไหม้ได้ค่ะพอเราทอดได้แบบนี้แล้วนะคะแล้วก็จะเร่งไฟแรงค่ะจะได้ไม่อมน้ำมันนะคะแล้วทอดอีกแป๊บนึงนะคะเป็นอันใช้ได้ค่ะประมาณนี้นะคะตักขึ้นพักไว้เสด็จน้ำมันค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วได้ประมาณนี้เลยค่ะจากนั้นเตรียมกล่องค่ะใส่ไก่ป๊อบลงไปในกล่องนะคะใส่ได้ตามชอบเลยค่ะผงวิ้งแซ่บค่ะหรือว่าตามชอบนะคะใส่ได้ตามชอบเลยค่ะจากนั้นปิดฝาค่ะแล้วก็เขย่านะคะเสร็จแล้วค่ะสำหรับเมนูไก่ป๊อบเขย่าลองไปทำดูนะคะคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ